สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะวันนี้มูจะพายางรอสวนมาอัปเดตบักเขือเปาะค่ะเขือเปาะข้างกบออกดอกมาอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่1ดอก2ดอกออกดอกมาแล้วติดหน่วยแล้วหน่วยนึงอยู่ข้างล่างนี่นับหน่วยใดต้นเขาก็สมบูรณ์ดีอยู่เนาะค่ะเนาะมีต้นเดียวค่ะมีต้นเดียวประคบประงมเอาเพราะว่าจะเอาเมล็ดค่ะพี่น้องบ่กล้าเก็บกินดอกเพราะว่าบุ้มไปซื้อต้นกาอยู่ร้านเขานะมันต้นละหาต้นละหาเหรียญเนาะปีนี้แพงมากเลยปกตินะกระถางนึงมันจะมีอยู่2ถึง3ต้นมันจะ4เหรียญจุดเก่าๆเนาะค่ะเพราะว่าบุ้มไปเบิ่งนะมันมาต้นนึงเนาะต้นนึงหาเหรียญแล้วต้นมันก็บ่งามค่ะต้นคล้ายต้นแบบต้นมันแก่นแล้วดาค่ะพี่น้องมันอยู่ในกระถางโดนบุ้มก็เลยบ่เอาค่ะบุ้มก็เลยสิบุ้มสิบ่ปิดกินดอกผมบ่ปิดอาจจะปิดกินอยู่จ้องไว้หน่วยนึงก็เหลือแล้วเนาะค่ะหน่วยนึงก็เหลือแล้วไว้ถ้าเอามาเมล็ดพันธุ์ค่ะพี่น้องเบิ่งกะเพรามันก็ตายแดดแล้วนี่เบิ่งได้นี่กะเพราตายแดดส่วนบักพริกในกระบะนี่ค่ะพี่น้องค่ะต้นงามแห้งค่ะเบิ่งบักพริกชุดแรกค่ะชุดแรกจุดแรกที่หลอดแดดหลอดอันนี้มาได้ต้นเดียวคอรอต้นเดียวแต่กระปลูกหลายมึงนี่นี่หลายต้นอยู่แต่ว่าบ่ทันใหญ่ดอกค่ะปลูกที่หลังนี่กระบะหนึ่งต้นนี้สมบูรณ์ใหญ่ไว้ออกดอกละค่ะพี่น้องออกดอกทนแดดได้ดีคักซะหมกพริกอันนี้พริกจินดาค่ะพี่น้องค่ะพริกจินดาประคบประงมย่างดีจอบเสาจอบแรงอยู่ค่ะย่านได้เพียอ่อนมาลงเพียอ่อนมันสิมักมาลงตรงนี้นาร่อนนาร่อนเพียอ่อนมันมักมาผ้ายางไปเลาะสวนเบิ่งยางละนิดละน้อยย่ำแรงค่ะ6โมงครึ่งแดดยังจ่าอยู่อุณหภูมิกว่ายังห้อนอบอ้าวค่ะเพิ่งจะออกจากบ้านได้พี่น้องห้อนหลายส่วนผักอีตู้กับอีหลาเบิ่งผักอีตู้จักมือเองค่ะ4หามือเองบ่ได้ตัดอากาศมันร้อนมุมออกมาบ่ได้ค่ะมึงบ่ได้ตัดมันก็แก่เลยไปเลยเด้อค่ะเออกอดดอกเกิดดอกเกิดหยังออกมานี่เดี๋ยวค่อยมาตัดค่ะหรือเดี๋ยวเฮ็ดคลิปแล้วมึงค่อยสิมาตัดออกดอกค่ะยิ่งปล่อยให้ดอกเขาเกิดเขาก็จะแก่ค่ะต้องมาตัดดอกออกตัดดอกออกไปแพ็คใส่ถุงไว้ไว้ถ้าใส่1ปลาต้มปลาเนี่ยใส่แกงหน่อไม้หอมแท้ได้นี่ยี่หร่าก็พุ่งขึ้นมาล่ะยี่หร่าเริ่มงามแล้วเอาไว้ในนี่แล้วบ่แยกออกดอกบ่มีหม่องปลูกเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอันบักพริกอีกก่อนค่ะอู้ลมเบิ่งบักพริกในกระสอบนะคะพริกในกระสอบกะบางส่วนบางต้นนุ่มก็ได้เด็ดยอดไปแล้วในกระถางนี่ก็บ่ทันได้มีหม่องร่องอยู่ค่ะเดี๋ยวสิไปผสมดินปลูกในกระถางจะใหญ่กระถางใหญ่ให้เขาค่ะเขาอยู่ในกระถางน้อยนี่อันนี้ให้ยาวสูงขึ้นมาอีกจักซ้ำฝ่ามือก่อนค่ะบ่มจังจะกาละยะเอาแล้วก็บ่มจะเด็ดยอดเอาค่ะพี่น้องค่ะฮู้นะว่านี่แดดฮ้อนคัก44ถึง45อยู่ในโรงจอดรถบ่มน่ะ50เลยเด้ค่ะพี่น้องความฮ้อน50องศาฮ้อนคักฮ้อนแน่เนี่ยในกระถางสีม่วงนี่ที่บ่มเอาขึ้นเทินๆแบบนี้คือเป็ดหน่อยค่ะเป็ดหน่อยแหบกระโดดแหบเลยเดี๋ยวให้ใหญ่อีกจักเข่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ก่อนมุมจะเอาไปขังไว้ในคอกค่ะเขาเริ่มกระโดดออกจากกองได้แล้วใส่ในกระบะเอาใส่ในกระบะไว้ฟังเสียงห่องเนี่ยกินเบิดมือห่องแก็บๆๆๆๆๆเบิดมือกินจนเอี้ยบรรยากาศย่ำแรง6โมงครึ่งจะเขาทุ่มนึงนี่แหละค่ะบรรยากาศบอกพริกในกระสอบกันนั่นไงปีนี้ผมถือว่าน่านใหญ่นะปกติปีกายเนี่ยมันที่16ถ้าผมจำบ่ผิดนะคะมันที่16มกราเนี่ยต้นเขาก็ใหญ่แล้วแต่กะทยอยใหญ่แล้วล่ะชุดแรกที่ผมอัปเดตให้เบิ่งนะก็เริ่มออกดอกออกหยังแล้วเนาะอันนี้ชุดที่2ค่ะเพราะว่าต้นกาเขาน่านใหญ่อีหลีกว่าจะได้ลงกว่าจะได้ปลูกบกพริกในกระสอบในกระถางแน่ส่วนในกระถางนี่เดี๋ยวบุ้มเอาให้เบิ่งบุ้มนึกว่ามันเขาสิบ่แตกขึ้นมาค่ะนี่ห้อยถักโตทากกินตอนช่วงที่
ช่วงที่อากาศยังบ่ร้อนถากมันออกหากินยังแมลงค่ะมันกินเบิดต้นเบิดยอดเลยเด้อค่ะนี่เขาเพิ่งจะแตกออกมาตรงนี้ตรงคอต้อนี่ค่ะแตกออกมามุมกับบำรุงนั่นบำรุงนี่เขาก็ใหญ่ขึ้นมากก็เลยเอาไว้นี่เลยในกระบะนี่เจอแดดตายพี่น้องตายเบิดปลูกยางลงไปก็ตายแดดยีหลาบ่มก็ตายเบิ่งเด้สิขึ้นฉีบให้บ่บุบ่พริกนะพริกขี้หนูหน่อยมั้งเนี่ยค่ะใบย่าๆดําเหลือมนี่กายหยังลงกว่าแต่สิเกิดกําลังสิเกิดมากําลังสิแตกโพออกมาจากเมล็ดแดดก็มาเผาตายซ้ําว่าสิเอาบักพริกเดี๋ยวสิเอาต้นบักพริกต้นใดที่แข็งแรงเอามาปลูกได้นี่ค่ะพริกในแป้งเฮานั่นใหญ่หายโอ้อุณหภูมิอะไรฮ้อนคักหลายต้นกามันก็บ่สูเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ว่าสิเอาให้8นาทีคือสิบ่ได้ดอกพี่น้องคะไปก่อนค่ะหาข้าวสวนก่อนไปหาผสมดินปูบักพริกตอก่อนค่ะมันสิบ่ทันกินไปกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกท่านสำหรับทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจดีๆค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ